โครงการพระราชดิาิิด้านสาธารณสุขหน่วยงานใดเป็นผู้ที่เสนอโครงการภายในกรอบวงเงินเท่าใดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยถึงโครงการตามพระราชดิาิิด้านสาธารณสุขนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะอุดหนุนให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการาพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะของประชาชนาเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการประชุมสัมมนาเป็นต้นนะครับทีนี้ในเรื่องของการเสนอโครงการเนี่ยนะครับาตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย เขาให้คณะกรรมาการหมู่บ้านหรือว่าชุมชนเนี่ยนะครับไปดําเนินการจัดทําประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อให้ได้มีมติที่ประชุมว่าในหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยจะเลือกทําโครงการตามพระราชด,ดำริด้านสาธารณสุขโครงการใดบ้างโดยให้เลือกทําโครงการตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และก็คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ ในกรอบวงเงินงบประมาณ20,000บาทนะครับซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน,นจะต้องจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2559เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเสนอโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธรารณสุขก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนจะต้องไปจัดประชุมประชาคมนะครับและก็เป็นมติของที่ประชุมแล้วจัดทําโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง